จิ๊กนวรัตน์เปิดชีวิตในวงการกว่า40ปีเกือบสิ้นชื่อเพราะพระเอกดังพาขับรถตกเหวบันเทิงวันที่22กรกฎาคม2567 15นาฬิกาจิ๊กนวรัตน์เปิดชีวิตในวงการกว่า40ปีเกือบสิ้นชื่อพระเอกดังพาขับรถตกเหวเผยมุมมองเรื่องลูกจำเป็นไหมต้องให้ลูกมาเลี้ยงยามแก่เท่าโลดแล่นในวงการบันเทิงมากว่า40ปีสำหรับนางเอกตลอดการจิ๊กนวรัตน์ยุคตนานฝากผลงานละครหนังมากว่า500เรื่องล่าสุดออกมาเปิดใจเรื่องราวในชีวิตแบบ Exclusive ในรายการพอดแคสต์น้องใหม่ขมคอสตอรี่พอดแคสต์ของพิธีกรอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเบนจิรายุจันทรวงศ์หรือเบนตุ๊ดย่อยข่าวโดยแม่จิ๊กได้ร่วมแชร์เหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มเข้าวงการมาจากชื่อเดิมที่พ่อตั้งให้เด็กหญิงอ่างแก้วเข้าสู่วงการภาพยนตร์โดยภาพยนตร์เรื่องแรกแผ่นดินของเราได้รางวัลตุ๊กตาเงินดาวรุ่งพรุ่งนี้จากนั้นได้ย้อนเล่าเรื่องราวในยุคเก่าช่วยเหลือตัวเองทุกอย่างยุคที่พึ่งพาตัวเองเป็นหลักไม่เหมือนยุคนี้สมัยก่อนไม่มีผู้จัดการส่วนตัวต้องดูแลตัวเองไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้เข้าสู่วงการบันเทิงชีวิตที่พลิกผันจากคนธรรมดาสู่ดาวรุ่งพรุ่งนี้ก่อนแย้มค่าตัวที่ได้รับสมัยก่อนเรื่องละ 30,000 บาทแถมยังเคยโดนโกงค่าตัวแต่ที่ทำเอาจำไม่ลืมคือนาทีเฉียดตายของดาราระดับซุปตาร์ขับรถตกเหวบาดเจ็บหนักอุบัติเหตุที่จำได้ไม่มีลืมเข้าฉากขับรถโดยมีเอกสรพงษ์เป็นคนขับรถไม่มีเบรกพี่เอกขับรถลงเหวพร้อมเบิร์ดธงชัยหัวแตกแต่พี่เอกไม่เป็นไรเพราะเป็นคนขับในขณะที่ตัวเองขาหักส่วนเปิ้ลจารุณีหลังหักได้รับบาดเจ็บกันหมดปิดการเป็นความลับใช้เฮลิคอปเตอร์มาสอยทีละคนเลยเข้าใจความหมายชีวิตคนเราว่าเปราะบางสั้นมากก่อนจะเปิดใจเข้าสู่วงการแต่งหน้าศพได้เห็นสัจธรรมชีวิตของมนุษย์มีคนทุกประเภทยากดีมีจนและที่จดจำไม่ลืมคือการแต่งหน้าให้ปอทฤษฎีวาระสุดท้ายของชีวิตทุกวันนี้แม่ยังเป็นจิตอาสาทำงานให้ทุกโรงพยาบาลความขมที่เคยผ่านมาในชีวิตของแม่จิ๊กนวรัตน์เป็นบทเรียนที่สอนทุกคนทุกคนจะมองตัวเองว่าอยู่ในโลกนี้ด้วยความลำบากตอนนี้แย่แต่ตนจะมองว่าถึงอะไรจะแย่จริงแต่เราไม่ได้ลำบากคนเดียวมีคนอีกเยอะแยะมากมายรอบตัวเราที่อยู่สูงกว่าเราหรือแย่กว่าเราเกิดมาในชีวิตเราไม่ได้เรียนรู้ทีละขั้นตอนเรากระโดดขึ้นไปพอเรากระโดดขึ้นไปแล้วไปเจอสิ่งที่มันหนักเราจะรับได้ไหมถ้าเรารับได้ก็ดีไปแต่ถ้าเรารับไม่ได้ก็ต้องร้องไห้แล้วแม่จะร้องไห้แค่วันเดียวเพราะว่าพรุ่งนี้จะไม่มีวันร้องไห้อีกแล้วก่อนจะปิดท้ายด้วยแง่คิดของการเลี้ยงลูกทั้งนี้แม่จิ๊กมีมุมมองความเป็นแม่ที่ไม่ได้หวังให้ลูกๆมาเลี้ยงดูยามแก่เฒ่าเพราะลูกก็มีชีวิตของเขาเองตัวเราเองเป็นที่พึ่งของตัวเราเองอยู่เพื่อความสุขของตัวเราเองดีกว่าติดตามรายการเต็มรูปแบบได้ทางช่อง YouTube เบ้นคมคอเบ้นขมคอทุกวันอังคารเวลา 21.00 น อนุทินจี้กทม.เร่งสอบขยายผลที่มาป้ายโฆษณาขายพาสปอร์ตและสัญชาติการเมืองวันที่22กรกฎาคม2567 13นาฬิกา36นาทีอนุทินจี้กทม.เร่งสอบขยายผลที่มาป้ายโฆษณาขายพาสปอร์ตและสัญชาติเขตห้วยขวางเมื่อวันที่22กรกฎาคมนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ได้ทราบถึงกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์ได้เปิดเผยและวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างถึงกรณีมีการติดตั้งป้ายโฆษณาภาษาจีนมีข้อความเข้าข่ายโฆษณาขายพาสปอร์ตและสัญชาติประเทศต่างๆโดยติดตั้งอยู่บริเวณแยกห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครทั้งนี้นายอนุทินได้สั่งการให้มีการนำป้ายโฆษณาดังกล่าวลงทันทีในช่วงเช้าที่ผ่านมาพร้อมได้มีข้อกำชับให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ว่าป้ายโฆษณาดังกล่าวได้ดำเนินการขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายเจ้าของผู้โฆษณาประกอบธุรกิจที่ถูกกฎหมายหรือไม่และนำข้อเท็จจริงที่ได้ทั้งหมดเปิดเผยให้ประชาชนทราบอย่างโปร่งใสหากพบมีการกระทำที่ผิดกฎหมายให้เร่งสอบขยายผลไปถึงต้นตอผู้กระทำผิดและลงโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนางสาวไตรสุรีกล่าวต่อว่าด้วยขณะนี้รัฐบาลได้มีนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านมาตรการดึงดูดชาวต่างชาติให้เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยได้สะดวกขึ้นให้เม็ดเงินจากต่างชาติกระจายเป็นรายได้ไปสู่พี่น้องประชาชนในเมืองหลักเมืองรองอย่างทั่วถึงแต่ขณะเดียวกันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการคัดกรองสอดส่องอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้ขบวนการอาชญากรรมแฝงตัวเข้ามาในไทยในรูปของนักท่องเที่ยวและใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการทำสิ่งที่ผิดกฎหมายตั้งแต่รัฐบาลประกาศนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านมาตรการผ่อนคลายวีซ่าให้หลายประเทศนายอนุทินได้ให้นโยบายกับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยความมั่นคงในการตรวจสอบสอดส่องกวดขันอย่างเข้มงวดไม่ให้มีการใช้ไทยเป็นฐานก่ออาชญากรรมทุกรูปแบบอันจะกระทบกับภาพลักษณ์ประเทศความเชื่อมั่นต่อการท่องเที่ยวและการลงทุนในระยะยาวนางสาวไตรสุรีกล่าวอัปเดตสินค้า18รายการที่ใช้ดิจิทัลวอลเล็ตซื้อไม่ได้การเมืองวันที่21กรกฎาคม2567 21:41 นภูมิธรรมเวชยชัยอัปเดตสินค้า18รายการที่ใช้ดิจิทัลวอลเล็ตซื้อไม่ได้เผยเดือนสิงหาคมจะเปิดลงทะเบียนกลุ่มร้านค้าสมาคมค้าปลีกค้าส่งนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมร้านค้าเพื่อเข้าร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทคาดว่าจะเริ่มในไตรมาส4ของปีนี้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมด้านร้านค้าไว้เรียบร้อยแล้วในส่วนของกระทรวงพาณิชย์มีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมการค้าภายในเป็นผู้รับผิดชอบส่วนหน่วยงานอื่นที่เป็นเจ้าของฐานข้อมูลร้านค้าได้แก่กระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานอื่นๆได้ส่งฐานข้อมูลร้านค้าให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลรวบรวมในฐานข้อมูลกลางเพื่อเตรียมพร้อมลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันกำหนดการลงทะเบียนเบื้องต้นกำหนดไว้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมจะเปิดลงทะเบียนกลุ่มร้านค้าสมาคมค้าปลีกค้าส่งตามด้วยกลุ่มซัพพลายเออร์และร้านค้าทั่วไปสำหรับรายการสินค้าที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทุกประเภทยกเว้นธุรกิจบริการและสินค้า18กลุ่มที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้มีดังนี้1สลากกินแบ่งรัฐบาล2เครื่องดื่มแอลกอฮอล์3ผลิตภัณฑ์ยาสูบ4กัญชา5กระท่อม6พืชกระท่อม7ผลิตภัณฑ์จากกัญชาและกระท่อม8บัตรกำนัน9บัตรเงินสด10ทองคำ11เพชร12พลอย13อัญมณี14น้ำมันเชื้อเพลิง15ก๊าซธรรมชาติ16เครื่องใช้ไฟฟ้า17อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์18เครื่องมือสื่อสาร